เรื่องการเข้าวงการติ๊กต็อกตอนนี้มันก้าวออกมาไม่ได้แล้วมันคือยังไงคะแม่ตอนนี้ก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลืมตาขึ้นมาเราก็ต้องhello social media ก่อนมันติดขนาดไหนที่เปิดตลอดก็คือต้องวันนี้คือ1วันอย่างน้อยๆต้องลง1คลิปเพราะว่ามีคุณผู้ชมส่งมาว่าคุณผู้ชมรออยู่แล้วก็คิดไม่ออกทำยังไงแล้วก็ต้องคิดให้ออกแล้วก็ต้องลงเซฟอารมณ์คุณผู้ชมอันนี้ก็คือเรามี FC ติดตามมีไหมครับแม่นี่ทำไมมีสายปริงปริงคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแม่มันเริ่มแบบคิดแบบคิดหนักคิดเยอะอะไรความบริ้งค่ะคิดเยอะอะไรอย่างงี้ไม่คอนเทนต์เวลาที่ทำคอนเทนต์เนี่ยนะเหมือนเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าได้เงินได้ตังค์นะไม่ได้ได้หัวใจได้รอยยิ้มซึ่งอันนั้นมันมีความสุขมากกว่านะแล้วความรู้สึกของหนูรู้สึกว่าเวลาทุกๆคอนเทนต์เนี่ยหนูต้องคิดเพราะว่าคือลงไปแล้วเนี่ยต้องให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับความสุขแล้วก็ด้วยความที่คุณผู้ชมที่มาชื่นชมเราอะเนาะเราก็จะรู้แล้วว่าด้วยความที่เรามีบุคลิกแบบนี้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องเซฟอารมณ์คุณผู้ชมในทุกๆวันมาแล้วค่ะ1วันนี่ยังไงคะพี่หนุ่ยต้องลงกี่คลิปอย่างน้อยก็อย่างที่บอกว่า1คลิปเดี๋ยวนี้สุดอะมากสุดจริงๆถ่ายไว้นะถ่ายไว้ส่วนใหญ่จะถ่ายไว้แล้วก็จะลงประมาณแบบเนี้ยวันละคลิป2คลิปเพราะว่าเมื่ออย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเวลาเข้าไปในแอปพลิเคชันใช่มั้ยเปิดมาจะมีแต่นุ้ยสุจิรานะเต็มฟีดเลยอ่ะสงสารคุณผู้ชมเหมือนกันเนี่ยรอบข้างค่ะดูแบบว่าแต่ละคอนเทนต์เราต้องมีคนรอบข้างมาร่วมใจก่อนต้องมีบางทีคือว่าไม่มีก็ได้เดี๋ยวๆก็ได้แต่ว่าแบบอย่างเช่นกับรถพุ่มพวงอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบขออนุญาตคุณพี่เจ้าของรถพุ่มพวงอะไรอย่างเงี้ยคือนุ้ยก็จะถามก่อนว่าสะดวกไหมใช่ไหมถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรเราอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าไม่มีใครปฏิเสธเลยอันนี้คือความน่ารักของแบบพี่น้องในวงการบันเทิงเนอะเพราะว่าในความสุขของนุ้ยเนี่ยนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราแม้ว่าเราจะทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยลงในพื้นที่ส่วนตัวของเราแต่มันเป็นพื้นที่สาธารณะที่จะทำให้หลายๆคนเนี่ยได้เห็นความน่ารักของคนในวงการบันเทิงว่าเฮ้ยโอ๊ยพี่เขาน่ารักอย่างนี้เนาะเอ้ยพี่เขาทำแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยนุ้ยรู้สึกว่าโลกออนไลน์เนี่ยทำให้คนเราใกล้กันมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้คุณผู้ชมเองคนดูเองหรือว่าแฟนคลับของพี่นั้นๆเนี่ยเฮ้ยเขาได้ใกล้ชิดกับดาราที่เขาชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีไปสร้างความชื่นชอบให้กับดาราคนนั้นก็มีนะว่าแบบเฮ้ยพี่คนนี้มีมุมนี้ด้วยมีมุมนี้ด้วยน่ารักชอบจังเลยอย่างเงี้ยมีพลาดบ้างไหมพี่หนุ่ยที่ถ่ายทีวีล้มมีบุกพลาดอะไรเงี้ยเยอะเราไม่ยอมตายนะคะขอให้ได้ถ่ายแม่เราเจ็บแต่เราไม่ยอมตายขอให้ได้คอนเทนต์แสดงว่าโฟกลิปแต่จริงๆโฟกลิปเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโรงงานของเพื่อนก็เลยแบบมั่นใจที่จะเล่นแล้วก็คือโรงงานเขาเพิ่งสร้างเสร็จแล้วตัวโฟกลิปเนี่ยคือใหม่มากสะอาดแล้วก็ไม่มีการเสียแต่อย่างใดอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่ามั่นใจแต่เพียงแต่ว่าเราจริงๆต้องเตือนน้องๆด้วยว่าอย่าเล่นตามเรานะเพราะว่าอย่างเราอย่างเงี้ยเวลาเราจะเล่นอะไรเราก็จะดูก่อนแต่เผอิญว่าลืมไปว่าโฟกลิปเนี่ยข้างหน้าเขาคือเขาไม่ได้ล็อกไงมันเป็นการแค่เสียบเข้าไปแล้วถ้าเกิดข้างหน้ามันหนักกว่ามันก็เบนลงไปใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าจากพื้นไปขั้นไปโฟกลิปอ่ะมันไม่ค่อยสูงแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นกุศโลบายให้เห็นว่าถ้าเกิดเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องข้อกระดูกแล้วก็การทรงตัวเนี่ยจะทำได้ดีมากอันนี้เป็นงานขายงานไม่ใช่อุบัติเหตุจ้ะถ้าเราอยู่ในหลังจากนี้มันยังไงพี่หนุ่ยเราต้องแบบระวังมากขึ้นไหมคนเป็นห่วงเยอะกลัวเราแบบเราไปแล้วแบบไม่มีลิมิตไงไปเรื่อยๆมีแหละแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่คอนเทนต์ว่าถ้าคอนเทนต์มันต้องทำจริงๆอะเนาะมันเห็นน่ะถ้าไม่ทำมันนอนไม่หลับจริงหรอมันก็จะต้องกลับไปที่โรงงานนะแล้วก็ขอทำเสพติดแล้วเนี่ยแม่อะไรนะคิดต่อลิซึมไม่รู้เราเป็นคนคิดคอนเทนต์มากกว่าเนอะเราเป็นคอนเทนต์ลิซึมเราอยากจะนำเสนอเวลาเราเห็นแล้วเราแบบคอนเทนต์เนี้ยน่าทำจังเลยอ่ะเคยปรึกษาคุณหมอไหมเคยนะฮะแบบยับถามดูว่าเอ๊ะเราปกติไหมอะไรทำไมเราติดอะไรขนาดนี้วันศุกร์นี้ได้ไปทำงานที่โรงพยาบาลประสาทพอดีเลยสถาบันประสาทพอดีเลยไปรับยา
แต่ว่าเราก็เป็นความสนุกอย่างนี้มันมีลูกค้าเข้ามาหรือยังพี่คือจริงๆก็ถามว่ามีถามแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งมันคือทางลูกค้าต้องเข้าใจเราเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเราแล้วก็เจตนาของเราในการทำอ่ะคือเราทำเพื่อที่เราอยากจะสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมที่ชมเราเนาะแล้วก็บางทีคือเขาก็ต้องรับเงื่อนไขของเราให้ได้บางครั้งถ้าเราไม่ได้มันก็งานนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราทำทุกอย่างเราเหมือนกับว่าถ้าสมมติของสิ่งนั้นเราต้องมาลองก่อนว่าดีจริงแล้วเราถึงจะยอมรีวิวให้อย่างเงี้ยเพราะนุ้ยรู้สึกว่าการที่นุ้ยได้การตอบรับจากคุณผู้ชมอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์เนาะกับคุณผู้ชมกลับไปเช่นเดียวกันอย่างคุณสามีหรือว่าคุณลูกเนี่ยเขารู้ลูกก็รู้แล้วกันลูกก็รู้นะว่าแม่เป็นคนตลกลูกเนี่ยพยายามไม่รู้ไม่ให้รู้นะล่าสุดยังไงฮะลูกก็มาร้องเพลงเมาคีล่าสัตว์ก็ใครใครเปิดให้ลูกฉันดูพี่คนขับรถบอกว่าดูสิเนี่ยคุณแม่มีคนดูตั้ง29ล้านคนแล้วลูกก็แม่เต้นให้ดูหน่อยเต้นให้ดูหน่อยลูกแบบทำไงดีอ่ะลูกบอกลูกนั่นมันคืองานของแม่กลัวไหมว่าลูกจะรู้ว่าเราแบบเราแบบตลกจริงนุ้ยว่าลูกก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่านุ้ยเป็นคนตลกเพราะว่าหลักการในการที่นุ้ยเลี้ยงลูกอ่ะนุ้ยก็เลี้ยงเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยตั้งตัวเองว่าเป็นแม่เท่าไหร่นอกจากว่าเอ้ยถ้าเวลาช่วงที่ต้องสอนอะไรที่มันจริงจังอะไรเงี้ยเราก็จะสวมบทบาทนั้นแต่ว่าในทุกๆวันอย่างเงี้ยเราก็แบบเล่นกันอย่างเงี้ยเพราะว่านุ้ยอันเนี้ยนุ้ยถือหลักมาจากคุณแม่ของนุ้ยนะเพราะว่าคุณแม่นุ้ยเนี่ยเวลาเลี้ยงนุ้ยเนี่ยเขาไม่ได้แบบเป็นฉันเป็นแม่เธอเป็นลูกและสั่งทุกอย่างไม่ใช่เราเป็นบัดดี้กันมันก็เลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเอ้ยการเลี้ยงของแม่มันทำให้เราใกล้ชิดกับคุณแม่ใกล้ชิดกับคุณพ่อแล้วเวลาการใกล้ชิดหรือมีความอบอุ่นในใจเนี่ยมันทำให้เวลาที่มีทางเลือกมาในชีวิตที่แบบเอ้ยเราจะไปลองตรงนี้ดีไหมเราจะไปเสี่ยงทำอันนั้นดีหรือเปล่าหรือเราจะเลือกทำอันนี้ดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยเราจะคิดถึงครอบครัวของเราคิดถึงความรู้สึกของพ่อแม่เราเพราะฉะนั้นนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้แหละจะเป็นหลักก็เลยเอาหลักของคุณพ่อคุณแม่นุ้ยเนี่ยมาใช้กับตัวเราเองด้วยว่าเฮ้ยเราอยู่เคียงข้างลูกนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามีปัญหาหรือแบบเพื่อนอาจจะชวนไปแน่นอนสมัยนี้สิ่งเราเยอะใช่ไหมแล้วเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดไงวัยรุ่นเขาก็ต้องแยกตัวบ้างอะไรเงี้ยมีความเป็นส่วนตัวบ้างมันทำให้เราต้องบ่มเพาะเขาตั้งแต่ตอนเนี้ยให้ความรักของเราอ่ะไปอบอวลอยู่ทุกอนูของลูกเรามันจะทำให้เวลาที่เขาต้องตัดสินใจอะไรไปแล้วอ่ะเขาจะเลือกในทางที่เขาไม่เสียใจพ่อแม่ไม่เสียใจถ้าดูนี่เขากลัวไหมพี่หนูเวลาพี่หนูดูคือไม่กลัวน่าจะดุก็เข้มเลยคือถ้านุ้ยทำเสียงเนี้ยทุกอย่างจะต้องหยุดเลยเงียบเลยเพราะว่าแม่กำลังจิกตัวเองอยู่แล้วนะกำลังกดตัวเองอย่าให้แม่ปลดปล่อยพลังนี้ออกไปขอร้องมันจะเหมือนเพื่อนคนหนึ่งของชินจังอ่ะที่เข้าไปต่อยตุ๊กตาหมีในห้องน้ำอ่ะแม่จะเป็นแบบนั้นเลยกลัววันหนึ่งถ้าเราถ่ายทิกตอกอยู่แล้วลูกเดินมานี่เสร็จแล้วนะโดนเอาแบบเอาคืนเลยกลัวไหมไทยๆอยู่ประมาณเงินกลัวลูกน่าจะมีโอกาสนั้นแต่โชคดีที่ส่วนใหญ่ทำนอกบ้านโอเคเนาะเลยไหมคะลูกเจอพี่แพทภาวะแพทแบบเก็บทรงไม่อยู่เลยแม่อะไรยังไงคะยังไงคะเล่าหน่อยค่ะก็ลองไปยืนใกล้ๆสิยืนใกล้ๆเขาแล้วก็ไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่าดาดีเนี่ยเป็นสายร็อกดาดีบอกว่าดาดีร็อกดาดีไม่สะดวกแดนหนูก็บอกไม่เป็นไรงั้นจะเป็นคลิป TikTok คลิปเดียวที่หนูจะยืนเฉยๆกับพี่โอ้นยืนเฉยๆก็ยืนเฉยๆแล้วก็ยืนโปรโมทเพลงให้พี่เขายืนโปรโมทมีพลังงานบางอย่างหันไปโอ้โหจริงแววตาทรงพลังมากหรือเธอไม่รู้สึกน่าจะมองแววตาของแดดดีแล้วไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เลยค่ะอย่างเงี้ยคือต้านทานไม่ไหวอ่ะจริงคือพี่แพทน่าจะคือเขาคงไม่ได้คิดอะไรในใจนะแต่รู้สึกว่าด้วยความที่เขาเป็นคนสุขุมมากอ่ะสุขุมจริงๆอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งตัวที่จะหันไปแล้วสบตาเขาไงมันก็เลยทำให้ตัวแข็งจ้ะขยับเพลงกี่เดียวไม่ได้หรอไม่ได้ต้องยืนอยู่อย่างเงี้ย
ปังแค่นั้นนะครับคุณแม่ค่ะสาธิตการเล่นติ๊กต็อกให้ดูหน่อยค่ะได้เลยค่ะสำหรับเพลงที่